นี่คือคลิปความรู้สึกหลังดูอยากลับบ้านถ้าใครยังไม่ดูซีรีส์ตัวนี้ก็ไปดูมาก่อนแล้วค่อยมาคุยกันนะครับกดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์และกดซับสไครป์แล้วขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปอุกันเลยนะครับนะต้องวีแน่เลยกดเข้ามาเพราะปกคลิปแล้วแม่งกำลังจะแบบเอ้ยกำลังจะด่าเลยใจเย็นคืองี้ปกคลิปดักนะปกคลิปดักนะครับจริงๆก็เพื่อเป็นการไม่สปอยด้วยแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่ ตัวภาพยนตร์เขาต้องการจะโปรโมทด้วยปกคลิปของผมอะ่ะจริงๆมันคิดจากอะไรไม่เยอะหรอกครับข้อแรกก็คือคอนเทนต์ของหนอนหนังเนี่ยจะเป็นในเชิงสปอยถูกไหมเพราะฉะนั้นปกคลิปมันก็ต้องสอดคล้องกันมันเลยมีปัญหาหนึ่งเกิดขึ้นบ่อยก็คือชื่อคลิปหรือปกคลิปสปอยใช่ไหมหนอนหนังจะมีปัญหานี้อยู่เรื่อยๆนะครับโดยที่ปกคลิปมันก็จะต้องสอดคล้องกันแต่ก็ต้องไม่ให้สปอยมากเกินไปด้วยเพราะว่าปกคลิปมันคือผ่านมาแล้วเจอเลย อันนี้ก็เป็นปัญหาไปบ่อยแต่พักกลังรู้สึกน้อยลงแล้วผมพยายามให้มันเกิดขึ้นน้อยลงแล้วสองปกคลิปเป็นเหมือนหน้าต่างของคลิปเป็นเหมือนหน้าต่างบ้านสิ่งที่มันควรจะเป็นก็คือคนเห็นปั๊บต้องอยากคลิกเข้ามาเลยมันอาจจะไปในเชิงแบบคลิกเบสหรืออะไรก็ตามผมไม่ได้โฟกัสเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะแค่กว้างๆว่าเฮ้ยปกคลิปเห็นปั๊บต้องสะดุดเลยรู้สึกเลยว่ามันสะดุดเออใช้คํานี้ผมจะอ้างอิงคําว่าสะดุดไว้ก่อนก็เลยออกมาเป็นปกอันนี้มันก็ไม่สปอยเห็นนะ เออไม่สปอยไม่ชักจูไม่ชี้นำนะครับอาจจะรู้สึกกวนตีนนิดหน่อยนะอาจจะรู้สึกกวนตีนนิดหน่อยนะครับรู้สึกแบบเอ้ยอ่านแล้วอยากเข้ามาด่าอนะไรี้ยพูดถึงเรื่องนี้เลยแล้วกันนะครับอยากกลับบ้านเนี่ยใช้วิธีการโปรโมทที่ไม่สปอยตัวเองผมผมค่อนข้างที่จะโอเคเออจวเรื่องนี้แม่งเลยนะครับแก้เขินนะรับ <laughs> กันโดนตบแรงเลยก็นะคือเขา จั่วว่ามันเป็นเหมือนหนังผีโปรโมโปรโมเหมือนเป็นหนังผีเลยนะทาง Netflix ก็มีการโปรโมหลายรูปแบบไปในเรื่องการไขคดีเรื่องปริศนาเรื่องผีการตายอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าเป็นซีรีส์ผีชื่อเรื่องอยากกับบ้านทําไมว่าบ้านมันหลอนบ้านมีขิงแน่เลยหลอนมากอยากกับบ้านนะลูกอ,อย่างเงี้ยนะครับก็คือเขาโปรโมไปทางแบบหนังผีนะไปฟีลลิ่งหนังผีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวซีรีส์อยากกับบ้านมันมีทั้งหมด6 EP ใช่ปะ มันเป็นหนังผีอยู่ประมาณแค่สองอีพีแรกแล้วแหละผมเลยรู้สึกว่าเอ้ยเอออันเนี้ยดีไอ้มุมเนี้ยผมเคยพูดอยู่ตลอดไว้หนอนหนังเคยพูดอยู่ตลอดไว้ว่าหนังบางเรื่องเข้าใจสร้างเรื่องขึ้นมาเขียนเรื่องมาโดยให้มีเหมือนอ่าในหนังตัวเองมีมากกว่าหนึ่งชองหรือมีมากกว่าหนึ่งสไตล์ด้วยกันอะไรเงี้ยอย่างเช่นอยากกับบ้านเนี่ยจริงๆแล้วเราก็จะรู้ดีนะว่ามันเล่นกับเรื่องเรื่อง,องการย้อนเวลาและการวนล,ลูปอะไรอย่างนั้น นะครับซึ่งจริงๆแล้วครึ่งไม่ใช่ครึ่งแรกจริงๆแล้วช่วงแรกอ่ะสองอีพีแรกมันจะดูเป็นหนังผีเลยเออเป็นหนังผีเลยเป็นเรื่องราวของแม่คนนึงกับลูกนะครับที่เหมือนหนีผัวผัวทำไมร่างกายอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ผัวชอบใช้ความรุนแรงกับอีชั้นพาลูกหนีแม่งเลยขับต่างจังหวัดเราจะเห็นขับยาวนานบู๊ขับไกลกับขับมาสองคนแม่ลูก ขับป้าบกลางดึกนะครับเดินทางไกลพรอสม,มะควรแล้วเดกลับรถมานะครับแล้วก็มาเจอบ้านบรรยากาศบ้านพูดเลยนะจะนอนได้เอะแล้วช่วงเริ่มมีการหยอดผีแบบผีกุ๊กูอ่ะอันได้ว่าผีกุ๊กูมันผีแบบาร์เหมือนเราดูหนังฝร,รั่งอะเออพูดตรงๆนะสองอีพีแรกผมนี่คือแบบไอ้สั์เอยโคตรแบบโคตรคีเชเลยโครตรคีเชนะเบอร์สัสพอมันเริ่มอีพีสามเริ่มอีพีสามก็ยังไม่ขนาดนั้นนะ แต่จบอีพีสามอะช่วงจบอีพีสามแล้วส่งไปอีพีสี่อ่ะอุ้ยเออเออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ต้องบอกงี้ไว้ว่าผมยังไม่ได้ดูเรื่องดาร์กนะจริงๆเรื่องดาร์กมีคนขอเยอะแล้วก็เป็นซีรีส์อีกตัวหนึ่งที่หนอนหนังถูกขออยู่รอเวลานะครับซึ่งจริงๆมันก็ลดน้อยลงแล้วตามกระแสะและการพูดถึงของคนที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอนะเออหนังใหม่มาทุกวันหนังเก่าเก่าก,ก็ถูกพูดถึงน้อยลงไปเรื่อยๆตามการเวลานะครับแต่ว่าการมาถึงของอยากบ้านเนี่ยทำให้การขอซีรีส์ดาร์กเพิ่มขึ้น อีกครั้งคือผมโพสต์ว่าแบบเฮ้ยอยากกับบ้านนี้ของเออแล้วก็มีคนทั้งหน้าบ้านหลังบ้านนะครับก็บอกว่าถ้าพี่ชอบเรื่องอยากกับบ้านเนี่ยอยากกับบ้านนะกระจกไปเลยพี่ไปดูดาร์กเลยครับแล้วพี่จะรู้ว่าของจริงคืออะไรเะฟิลนี้นะครับฟิลนี้กันไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีหรผมยังไม่ได้ดูเออแต่เดี๋ยวเออเดี๋ยวจะหาเวลาดูแลสัญญาแล้วแต่ว่ามีคนบอกว่าให้อารมณ์อย่างนี้เลยเว้ยคนที่ดูอยากกับบ้านแล้วเขาบอกว่า โอ้ยพี่ถ้าพี่ได้ดูดาร์กมาก่อนนะมันจะเป็นอะไรที่ทำให้พี่เดาหนังเรื่องนี้ง่ายมากเลยเออพี่จะตามทันแบบ2 EP แรกพี่จะเก็ตเลยเฮ้ยเฮียเป็นงี้แนะ่อะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่าอยากกลับบ้านเนี่ยเหมือนเป็นดาร์กเวอร์ชันมินิแบบดาร์กเวอร์ชันไลท์อีดิชั่นอะไรเงี้ยเออก็เข้าใจเปรียบเทียบนะแต่อ่ะโอเคไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะครับผมจะพูดในเชิงเปรียบเ,เทียบอยากกลับบ้านกับดาร์กไม่ได้ เนี่ยครับพาอยังไม่ได้ดูดาร์กแต่อะเอาเข้าในมุมของผมดีกว่าพูดต่อเนื่องกับตอน2อ p ีพีแรกนะสองอีพีแรกอะผมรู้สึกเหมือนหน้าปกคลิปจริง,รงๆว่าแบบเฮ้ยยี้มันเป็นนางพีดาได้เลยเฮ้ย yeah, มไม่เศร้าอีกได้เลยแต่พอจบอ p พีสามเข้าอ p 4สี่ผมมาลาทอนเลยไปจุดเริ่มต้นของเรื่องมันเกิดขึ้นตรงที่พนิดาเข้าเหมือนกับละองละแหงกับครอบครัวเขา้ากัหลองละแหงกับสามีไม่ค่อยแบบหวานชื่นกันเหมือนแต่ก่อนเนะครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นรถมันทุกเสยฟับ สามีกับลูกตุยซึ่ง <c oughs> วารีตัวจริงๆเ่ตายตั้งแต่เด็กโดยที่ตัวพานิดาเองก็รู้สึกผิดแล้วก็อยากจะฆ่าตัวตายแต่ระหว่างเหตุการณ์ที่นางรู้สึกผิดและอยากจะฆ่าตัวตายอะไรก็ตาม <c oughs> เธอได้ไปเจอเหมือนออวัตถุประหลาด,ลาดาอ,ดอด่างนี้นะกลุ่มควันประหลาดที่บนสะพานเธอกาลังจะกระโดดเหมือนคล้ายๆกระโดดฆ่าตัวตายนะไปเจอกลุ่มควันประหลาด ตรงนั้นนะครับทำให้เธอค้นพบว่าไอ้กลุ่มควันประหลาดตรงเนี้มันส่งผลกับความจริงที่เป็นอยู่ตัวพรนิดานี้ก็เลยใช้ผลประโยชน์จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงเนี้ในการวาร์ปพ,พาเด็กคนหนึ่งจากอนาคตมาโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งไอ้เด็กคนที่วาร์ปมาเนี่ยก็คือลูกของพี่นุ่นวรนุษ์ลูกของวาลีพอเด็กคนนี้มาถึงปับ๊บเหมือนเป็นโอกาสที่ทําให้เธอสามารถที่จะ แก้ไขความผิดในใจได้ตัวละครพนิดาเขามีปมอยู่ว่าเขารู้สึกผิดถูกไหมเขารู้สึกผิดว่าการโมโหของเขาหรืออะไรของเขาเนี่ยเขาเป็นต้นเหตุแล้วว่าง่ายๆนะเขาเป็นต้นเหตุที่ทําให้สามีและลูกต้องตายพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเขาก็เลยแบบไม่สนสี่สนแปดอะไร,ไรทั้งนั้นอนะ่ะเขาจะเก็บเด็กคนนี้ไว้สวมรอยเป็นลูกตัวเองโดยที่ให้เด็กคนนี้ มีชื่อว่าวารีให้ตรงกับชื่อลูกตัวเองที่เสียไปโดยที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็จะสัมพันธ์กับห่วงเวลาต้องพูดว่าห่วงเวลาในอนาคตนะครับก็คือห่วงเวลาของนางเอกในปัจจุบันนะนะที่ว่าลูกเขาหายไปอย่างปริศนาโดยที่ในเรื่องเนี่ยวารีเขาจะง่วนในการหาเนี่ยหาลูกตัวเองหายไปไหนในช่วงแรกอะ่ะเขาเล่นกับการหายไปของลูกเนี้ยโดยที่เขาไม่บอกว่าคืออะไรแล้วเขา จั่วซีรีส์ตัวเองให้เหมือนเป็นหนังผีก่อนในช่วงแรกบวกกับการหายไปที่ยังไม่ได้เชื่อมโยงเรื่องเวลาเข้ามาผมมองว่ามันทําให้รู้สึกได้ว่ามันเป็นเรื่องของอ,อผีไหมมันเกิดคําถามมั้นนะมันเกิดผีไหมหรือลูกไม่หายไปไหนก่อนที่มินจะหายตัวไปเนี่ยเขาก็เห็นนู่นนี่มาถึงบ้านน้องก็รู้สึกไม่ชอบเห็นนูน่นเห็นนี่ในสนามตอนกลางคืนก็เห็นผีแบบ ตัวอยญ่ยๆสูงๆแ,แบบเหมือนอะไรอย่างนั้นนะนะครับเกิดเรื่องพวกนั้นขึ้นแล้วทําให้น้องรู้สึกหลอนบรรยากาศบ้านโคตรหลอนต้องบอกว่าอันเนี้ยให้ภาษีของการเอ่อสเกลโลเนาะเออไม่แน่ใจว่าเขาใช้บ้านที่ไหนในการถ่ายทํานะเออผม <c oughs> รู้สึกว่าบ้านเนี้ยโลเคชั่นมันสวยมากเลย เออมันสวยมากเลยแต่ในอีกในหนึ่งผมก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะอันนี้ส่วนตัวอันนี้อินส่วนตัวว่าด้วยความที่มันเป็นบ้านแล้วมันทรงโบราณทรงเก่าอะนะมันเลยทําให้บรรยากาศเหมือนเป็นบ้านเก่ามันติดพีเรียดพีเรียดหน่อยเหมือนเป็นบ้านเก่ามรดกตกทอดจากปู่ย่าอะไรอย่างนั้นนะแล้วเราไปนอนนะซึ่งพูดตามตรงนะช่วงแรกอะ่ะกูดูต่อเวลาไอ้ช่วงที่มันยังเป็นผีอยู่อะ่ะกูรู้สึกว่าแบบถ้าเป็นกูไม่นอนจริงๆจริงๆต่อให้หนีผัวมาไงก็ตามกูไม่นอนไอสัตว์ มึงทางเดินเข้าห้องนอนนี่คือกูไม่รู้จะโดนปอบกระโดดมากินตับเมื่อไหร่ไม่แปลกที่น้องจะกลัวได้ป่ะเออแล้วก็เนี่ยเขาก็โยงมาแล้วคือคือเราเราดูหนังเรื่องเกี่ยวกับเส้นเวลาะไรพวกนี้มาบ้างะนะเราก็ตั้งคําถามช่วงแรกอะ่ะเราก็ไม่ได้จำเพาะเจาะจงหรอกว่ามันเป็นแบบเอ้ยเรื่องการหลูกของเวลาหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยเราก็โยนไป คร่าวๆก่อนว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการย้อนเวลาหรืออะไรก็ได้และก็มันอาจจะเป็นเรื่องผีก็ได้ต้องพูดว่าตัวซีรีส์เขาจงใจให้เราคิดแบบนั้นว่ามันมีโอกาสเป็นเรื่องการย้อนเวลาก็ได้เป็นเรื่องผีก็ได้โดยการที่พอเขาเริ่มเล่นเรื่องผีสักแป๊บเดียวเท่านั้นเขาก็โยนเรื่องตัวเองอะตอนเด็กหน้าเหมือนกับน,น้องมินลูกเขาที่หายตัวไปเลยมีการโยงพฤติกรรมของตัววารีก็คือตัวพี่นุ่นนะวารีโตอย่างนี้แล้วกันที่รู้สึกว่าดู แปลกดูมีพิรุธดูอะไรอย่างงี้มันมีอารมณ์แบบเล่นใหญ่เหมือนกันนะแบบดูเล่นใหญ่ดูเล่นแบบติดละครละครอยู่จริงๆสําหรับผมอยากกลับบ้านนะมีบุค,คลิกของละครไทยอยู่ในนั้นนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องดีหรือไม่ดีนะผมจะไม่จัดคําว่าละครไทยเป็นคําด่าเออผมจะจัดคําว่าละครไทยเป็นอีกหนึ่งสไตล์ที่ถ้าผมพูดเวลาเปรียบเทียบอะไรทุกคนจะเห็นภาพชัดดี ว่าเราพูดว่าละครไทยเราเป็นคนไทยเราเก็ตเลยไงว่ามันคืออะไรการเล่นแอคติ้งที่ใหญ่กว่าปกติการต่อได้หลอกการพูดบทที่มันดูลอยๆดูไม่ธรรมชาตินิดนิดหน่อยๆอะไรเงี้ยอยากกลับบ้านสำหรับผมมันจะมีติดละครละครเจอๆออยู่ในอะไรหลายๆอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างเช่นการแสดงหรือวิธีการพูดไม่พูดในเรื่องมันจะมีเรื่องแบบตัวสารวัตรฟ้า เขาเริ่มรู้ความจริงเขาเริ่มตามเบาะแสมีหลายครั้งมากที่สาวัดฟ้าเหมือนรู้อะไรปั๊บแล้วแบบเหมือนจะดูฟ๊บแล้วยืนดูคนเดียวไม่ยอมให้ดูอะไรเงี้ยนะครับอย่างเช่นจังหวะแผนไฟฉายไปเห็นผีฟึบแผนแผนไฟฉายไปโดนผีพอดีคุยโทรศัพท์พอดีเออเหรอค่ะฮออโหลโหโหว่ามันจะหามากเลยนะถ้าผีแบบเออเฮ้ยเอ้ยกู มึงเห็นกูสักทีเหอะเอ้อยมึงเห็นกูสักทีเหอะไอสัตว์คุยโทรศัพท์เสร็จยังยกูเหนื่อยแล้วนะร <c oughs> <c oughs> ันนี้ความละครอ,อยู่นิดๆหน่อยๆไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีนะเออแต่บอกว่ามัน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 จะชัดกว่าปกตินะครับเอาเป็นว่าช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยเขาก็พยายามเล่นกับคนดูเนาะว่าเฮ้ยเฮีย e ลูกแม่งหายไปไหนว่าเฮ้ยแบบโดนอะไรเข้าไปว่าเป็นอาถรรพ์บ้านไหมผีไหมหรือเป็นการย้อนเวลา แต่พอนางเอกโดนเด็กมันจะมีเด็กคนหนึ่งที่เป็นคี์อยู่เด็กที่ใส่หน้ากากนะครับไอ้ไอ้ตรงเนี้ยเขาหยอดไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนกับมันสัมพันธ์กันอนะมันทับซ้อนกันอนะคล้ายๆกับทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งที่ผมมองว่าสามารถอธิบายหนังเรื่องอยากกลับบ้านแล้วเห็นภาพที่สุดก็คือแกลนฟาเธอร์พาราดอกเรื่องการย้อนเวลาแก้ไขอดีตอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังแต่ว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ เหมือนกับมินจากทั้งสองไทม์ไลน์มาอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันด้วยการทับซ้อนของเวลาที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันส่งผลให้มีเหตุการณ์ที่เชื่อมต่อทําให้ตัวละครวารีคือพี่นุ่นเนี่ยต้องย้อนกลับไปในอดีตในบ้านมันจะมีจุดที่คล้ายๆเป็นเครื่องย้อนเวลาอยู่นะในจังหวะตรงนั้นนะครับมันจะเป็นจังหวะที่ตัวละครมินนะครับเด็กมินใส่หน้ากากนะครับ แล้วก็เล่นซ่อนหาปั๊บป๊บป๊ับป๊บ,บแล้วก็เจอวารีแล้วก็พาวารีไปอยู่ในอดีตนะครับย้อนฟึบในช่วงแรกๆเขาทำให้มันเหมือนแบบเรากำลังดูหนังเกซโซซิตอะที่แบบว่าเตียงมันลอยอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกผมก็ว่าไอเตียงลอยอะไรอย่างเงี้ยคือแม่งแบบไอชี้ทำไมแบบ หนังผมผมพูดงี้เลยนะผมพูดกับหนังผมพูดตอนดูซีรีส์เลยไอสัตว์หนังขายโปรดักชันอีกแล้วซีรีส์ไทยอ่ะหลายๆเรื่องนะต้องพูดงี้นะหลายๆเรื่องเอาโปรดักชันเว่อร,อร์มากกว่าบทเข้าใจปะเอาโปรดักชันนำบทอ่ะหลายๆครั้งเราเลยเห็นหนังไทยว่าบทมันอ่อนแต่โปรดักชันพอได้แล้วนะแต่บทมันอ่อนใช่ปะเอ,อ้เราก็คิดเวนั้นพอมันเข้าเรื่องย้อนเวลาปั๊บ หนังมันเปลี่ยนเลยช่องมันเปลี่ยนเลยมันไม่ใช่หนังผีอีกต่อไปความผิดของพานิดาที่เกิดขึ้นเอาลูกของวาลีคือเอาลูกของลูกตัวเองโดยความบังเอิญพานิดาไม่รู้นะว่าไอเด็กที่ย้อนไปอ่ะไอเด็กที่ย้อนไปหานางอ่ะและที่นางแบบขโมยมาเลี้ยงอ่ะนั่นคือหลานตัวเองไปรู้ตอนหลังท้ายเรื่องว่าเอา้านี่คือหลานตัวเองเฮ้ยพี่นุน่นคือลูกของตัวเองไอสัตว์ไม่รู้สุดท้ายพอรู้ ตัวพระนิดาก็เหมือนสายไปอะรู้เมื่อสายอะก็บอกตัวพี่นุ่นไว้ว่าเอ,ย,อยากลับบ้านเลยเป็นที่มาของชื่อจริงๆในอดีตมีการพูดถึงทฤษฎีนี้เอาไว้ก็คือแกลนฟาเธอร์พาราด็อถ้าคุณสนใจเรื่องการย้อนเวลาคุณสร้างเครื่องย้อนเวลาขึ้นมาแล้วใช้เครื่องย้อนเวลาย้อนเวลาไปในอดีตไปฆ่าบรรพบุรุษคุณคุณฆ่าสําเร็จบรรพบุรุษคุณตาย เมื่อบรรพบุรุษคุณตายมันก็จะส่งผลให้พ่อของคุณจะไม่มีตัวตนเมื่อพ่อของคุณไม่มีตัวตนคุณก็จะไม่มีตัวตนเมื่อคุณไม่มีตัวตนมันก็จะไม่มีคุณไปฆ่าปู่ของคุณแต่คนที่ให้กําเนิดปู่ของคุณน่ะจะยังอยู่เพราะฉะนั้นปู่ของคุณก็จะถือกําเนิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครมาฆ่าปู่ของคุณแล้วปู่ของคุณก็จะ ให้กำเนิดพ่อคุณและให้กำเนิดคุณและมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่คุณไปสร้างทานแมชชีนแล้วก็ย้อนเวลาแล้วก็ไปฆ่าปู่คุณแล้วมันก็จะวนอยู่แบบนี้นี่คือทฤษฎีแกนฟาเธอร์พาราด d อกซึ่งตัวทิเฟนฮอกกินเคยอธิบายเหตุการณ์นี้ว่ามันจะเป็นอย่างไรได้บ้างอะไรเงี้ยเขาบอกว่าทฤษฎีแรกที่มันสามารถทำให้เกิดแบบนี้ได้เลยก็คือทฤษฎี Space and TimeW a r p ซึ่งตัวิเฟนกินเชื่อว่าไอรูหนอนตรงนี้ถ้ามันมี อะไรที่จำเพาะเจาะจงมากพอทําให้มันเกิดแบบนั้นเนี่ยมันก็สามารถเป็นไปได้ในการที่รูหนอนตรงนี้มันงงกับไปหาจุดเริ่มต้นของมันหรือในอดีตอะไรเงี้ยมันก็สามารถเกิดอย่างนั้นได้โดยที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นภายใต้ทฤษฎี Space and Time Warp เนี่ยมันจะเป็นอะอะไรที่ถูกกำหนดไว้แล้วอย่างเคร่งครัดในโซเชียลมีคนถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าตัวพี่นุ่นนะครับหรือวาลีเนี่ยเชื่อแม่แต่แรกว่าอยากกลับบ้าน ตัวพี่นุ่นไม่กลับบ้านถ้าอ้างอิงจากทฤษฎีของซีฟ p นฮอว์กินส์เรื่อง Space and Time Wa r p เนี่ยก็สามารถอธิบายได้ว่าเหตุการณ์ที่พี่นุ่นเชื่อแม่แล้วไม่กลับบ้านเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้เพราะเหตุการณ์เนี้ยไม่มีอยู่จริงคุณอาจจะทู่ซีตั้งคำถามได้เว้ยว่าเฮ้ยถ้าล่ะถ้ามันเกิดล่ะถ้ามันเกิดทำไงมันก็จะเกิดเอฟเฟกเกิดผลกระทบอื่น นะครับแต่ตามทฤษฎีแล้วตามทฤษฎีนะต้องบอกว่าตามทฤษฎีแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้ทฤษฎีนี้ p a c e and Time w a r p เนี่ยมันเป็นอะไรที่ถูกกำหนดไว้แล้วมันจะมีเรื่องหนึ่งที่อธิบายเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนอย่างเช่นเรื่องเบอร์โทรศัพท์ของสารวัตรฟ้าซึ่งในอดีตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมีหญิงสาวปริศนาก็คือพี่นุ่นเนี่ยนะที่ย้อนไปย้อนอดีตไปเนี่ยตุยโดนแม่ตัวเองฆ่าตุยไปนะครับกลายเป็นศพปริศนา รายาดอะไรอย่างนั้นนะครับโดยที่ในตัวส่งของพี่นุ่นเนี่ยมีกระดาษเขียนเลขประหลาดเอาไว้ในอดีตตอนพ่อของสารวัตรฟ้าสืบสวนเนี่ยเขาเห็นเป็นเลขอะไรไม่รู้ไม่สามารถพิสูจน์ได้มันคือเลขอะไรแต่พอนานวันเข้าจนสารวัตรฟ้าโตขึ้นท้องแล้วเหตุการณ์มาบรรจบกันที่พี่นุ่นหายไปสารวัตรฟ้าที่เป็นลูกของนายตำรวจที่สืบคดีของบ้านนี้ในอดีต ได้มาเจอเหตุการณ์นี้แล้วย้อนกลับไปดูหลักฐานในอดีตก็พบว่าไอ้เลขที่อธิบายไม่ได้อะมันคือเบอร์โทรศัพท์ของตัวเธอเองสารวัตรฟ้าเลยปฏิปะต่อได้ว่าเฮ้ยนี่มันเบอร์กูนะครับเนี่ยคืออีกหนึ่งเบาะแสที่ ผมว่ามันสามารถเอาทฤษฎีเรื่องรูหนอนทฤษฎีเรื่อง Space and Time ps, อนทามวาฟ p ์ที่ซีเ e น h a w k กินเขาเคยบรรยายเอาไว้ในอดีตน,น,นะครับเอามาอ้างอิงและอธิบายเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนว่าตัวซีรีส์อยากกับบ้านเนี่ยก็น่าจะมีการทำการบ้านกับมุมนี้เพื่อที่จะเล่นเรื่องการย้อนเวลาแล้วให้มันดูเขาเรียกอะไรให้มันดูสมเหตุสมผลมากที่สุดนะ,นะครับซึ่งผมก็เลยบอกไงครับว่าเออทฤษฎีเรื่องแกนฟาเธอร์พาราด็อก เรื่อง Space and Time Warp มันจะเป็นเหตุการณ์ที่มันถูกกำหนดไว้แล้วพี่นุ่นย้อนอดีตไปเพราะในอดีตมีพี่นุ่นที่ย้อนเวลาไปแล้วเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่าถ้าพี่นุ่นเชื่อแม่ตัวเองละ่ะแล้วอยากกลับบ้านพี่นุ่นไม่ไปที่บ้านนั้นสุดท้ายแล้วคำตอบมันก็จะมีแค่อย่างเดียวก็คือมันจะไม่มีทางที่พี่นุ่นไม่กลับไปบ้านตัวหนังชัดเจน ว่าเขาต้องการเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนต้องการเล่นกับทฤษฎีเนี้ยให้มันชัดเจนว่าตัวพี่นุ่นจะไม่มีวันเชื่อแม่เด็ดขาดไม่ว่าจะกี่ลูปมันจะถูกวนลูปไปอย่างนี้ไม่ว่ายังไงก็ตามพี่นุ่นจะกลับบ้านตัวซีรีส์อธิบายไว้อย่างชัดเจนในตอนจบนะครับเป็นเหมือนซีเควนซ์ใหญ่ๆเลยด้วยที่ย้อนเวลาบอกว่าตัวละครวารีตอนเด็กเจอเหตุการณ์ทั้งหมดมหมดแล้วนี่ใช่ปะ่ะ เออพอตอนเด็กเจอเหตุการณ์ทั้งหมดมาแล้วเนี่ยในเรื่องเขาก็ตัดปัญหาเลยง่ายๆเลยความจําเสือ่อมจริง,รงๆเหตุผลก็ดูละครละครนิดนึงนะแต่ผมมองว่าก็เป็นวิธีที่ง่ายดีนะครับถ้าจะพูดในมุมที่ว่าเป็นวิธีที่ง่ายดีมันก็ง่ายดีนะครับพูดปั๊บเก็ตเลยก็คือหมดคําถามอะมันลบช่องโหว่ได้เยอะอะมันคล้ายๆสูตรโกงนิดนึงอะว่าแบบเฮ้ยอ๋อเด็กาวาลีก็คือพี่นุ่นเนี่ยความทรงจําในวัยเด็กไม่มีไงหายไปลืม จำที่อะไรไม่ได้เลยจำห้องใต้ดินยังไม่ได้เลยใช่ปะตอนเด็กจำห้องใต้ดินก็ไม่ได้จำนู่นจำนี่ก็ไม่ได้ไม่รู้ถามอะไรก็ไม่รู้ห้องนี่เครื่องปั่นไฟแม่สร้างไว้มั้งอะไรเงี้ยกลยไม่รู้ไม่รู้ไปหมดเลยสังเกตดิช่วงเริ่มเรื่องอ่ะตัวละครของพี่นุ่นวาลีไม่รู้ไปหมดไม่รู้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 โดยที่มันก็เป็นเหมือนแบบเคาเรียกอะไรติดติดโกงนิดนิดแหละก็คือตัวละครความจําเสื่อมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วมันจะไม่มีเว้ยวันที่วารีเชื่อแม่ เ,เชื่อพนิดาว่าแบบอยากกลับไปอะไรเงี้ยอยากกลับบ้านอะไรเงี้ยยังไงซะมันจะเกิดเหตุการณ์ที่วาลีทะเอลาะก,กับผัวแล้วหอบลูกหนีกลับบ้านมันจะเกิดขึ้นเพราะตัวปลุกเล้ามันมีครบตัวละครของยุทธชัยคือพี่ตุ้ยนะเขาก็ดูแบบเป็นคนรุนแรงใช่ป่ะเป็นคนรุนแรงทำร้ายร่างกายภรรยาอะไรอย่างเงี้ยซ้อมภรรยาสุดท้ายก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ตัวภรรยาทนไม่ไหวแล้วพี่นุ่นก็หอบลูกหนีมันจะเกิดขึ้น ถ้าอ้างอีงจากทฤษฎีส a ปซแอนทิมวาร์ปนะจริงๆมีอีกทฤษฎีด้วยที่ Stephen h a w k i n g เขาก็ใช้อธิบายเ,าเรื่องแกนฟาเทอร์พาราดอกเอาไว้ด้วยนะครับแต่มันดูไม่เกี่ยวข้องกับตัวอยากกลับบ้านผมก็เลยไม่ได้พูดถึงแต่อธิบายเพิ่มเติมนิดหน่อยก็ได้นะครับ <c oughs> ก็คือทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์นะครับไอ้ควอนตัมฟิสิกส์เนี่ยมันเป็นทฤษฎีที่เขาเชื่อว่ามันความจริงมันมีคล้ายๆแบบเหมือนเส้นความจริงหลายเส้นไม่ใช่แค่เส้นเดียวที่พัวพันกัน นะครับซึ่งให้อธิบายแกลนฟาเธอร์พาราด็อกส์เนี่ยก็คือคุณย้อนเวลาไปฆ่าปู่คุณแล้วพ่อคุณไม่เกิดตัวคุณไม่เกิดคนที่ฆ่าคุณไม่เกิดแต่ปู่คุณเกิดแล้วมันจะวนลูปอย่างเงี้ยเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือปู่คุณในไทม์ไลน์ของคุณน่ะก็จะยังมีตัวตนแต่ปู่คุณในไทม์ไลน์ที่คุณไปจะตายแล้วพ่อคุณกับตัวคุณในไทม์ไลน์นั้นจะไม่มีตัวตนแต่คุณจะมีตัวตนเป็นชายปริศนาที่ไปฆ่าปู่คุณแทนมันจะเป็นเหมือนเส้นเวลาที่ ไปเรื่อยอันนี้คือทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์ถ้าอ้างอิงจาก MCU นับที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทาง MCU เขาเล่นเรื่องนี้ซึ่งอันนี้มันดูไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับอยากกับบ้านผมก็ว่าเออต้องยกไปดีกว่ามันไม่ได้แบบอธิบายอยากกลับบ้านได้ขนาดนั้นผมว่าอยากกับบ้านเนี่ยใช้ทฤษฎีแกนฟาเธอร์พาราด็อกซ์กับ Space and Time w a า p อธิบายได้เข้าใจง่ายกว่าอีกจุดหนึ่งที่ผมว่าน่าจะมีคนสงสัยก็คือคุณลุงนาทีคุณลุงนาทีที่ตาบอดข้างหนึง่ง รู้เห็นทุกอย่างแต่ทําไมเหมือนอมพนมไม่พูดไม่คุยไม่บอกไม่อะไรสิ่งที่ผมเข้าใจก็คือตัวลุงนาทีรับรู้เหตุการณ์ทั้งหมดแต่ตัวคุณลุงนาทีนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นนักฟิสิกส์ไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์อะไรทั้งสิ้นเป็นเพียงคุณลุงเหมือนนึกภาพคนสวนของบ้านขนาดเจ้าของบ้าน ตัวพระนิดาเองดูน่าจะมีความเชื่อดูน่าจะเข้าใจได้มากกว่าคุณลุงนาทีอีกว่าเฮ้ยเชื่อว่ามีเรื่องการย้อนเวลาเรื่องการหลุดของเวลาอะไรเงี้ยเธอยังเข้าใจในช่วงสุดท้ายเลยอุย้ยกว่าพระนิดาจะเข้าใจอ่ะว่าสิ่งที่ตัวเองทํามันคือการเกิดแกรนฟาเธอร์พาราดอกขึ้นแล้วเกิดการหลุดหลุดนากนี้แล้วอ่ะก็ตอนนู้ดแล้วตอนเมื่อแก่มากแล้วอะถึงจะเก็ตทั้งหมดเพราะฉะนั้น ตัวคุณลุงนาทีสําหรับผมนะคุณลุงนาทีเนี่ยรับรู้เหตุการณ์ทั้งหมดแต่ในมุมของคุณลุงนาทีก็คือเขารับรู้ว่ามีหญิงสาวปริศนา จากไหนไม่รู้ความเข้าใจของคุณลุงนาทีก็คือไอ้นี่คือคนบ้าที่มาจากไหนไม่รู้ไม่รู้หรอกย้อนเวล,เวลาไอ้ที่คนบ้าตัวซีรีส์มันจะมีมุมแบบหายผลม,มามามา,มาโกงนิดๆเพื่อให้เราอธิบายไม่ได้อะไม่ได้ว่าดีไม่ดีนะไม่ได้ว่าด,ไดีไม่ดีแล้วกันนะครับมันก็เป็นการที่ตัวคนเขียนบทและพวกกับเขาเลือกเวนี้แหละว่าเฮ้ยอันเนี้ยสามารถอุดรอยรั่วเขาได้หมดความยากของหนังที่เล่นกับเรื่องหลุเวลาพวกนี้ก็คือมันต้องทํากันบ้านเยอะในการอุดรอยรั่วให้หมดมันต้อง ไม่มีคือถ้ามีก็มีน้อยที่สุดเออหลายๆครั้งในเรื่องย้อนในเรื่องอยากกับบ้านเนี่ยมันเลยใช้เหตุผลที่แบบความจําเสือ่อมอ๋อคุณลุงไม่รู้อ๋อคนบ้าคุณลุงเข้าใจว่าคนบ้าก็เลยนึกภาพมีคนบ้าเข้ามาแล้วบอกว่ากูมึงหยิบปืในให้กูมึงดูบุคลิกที่พี่นุ่นเขาเล่นเลยดูเหมือนคนบ้าเปะละ่ามึงเอาปืในให้กูช่วยช่วยฉันออกไปช่วยฉันออกไปเนี่ยคุณนายเธอจับลูกสาวฉันมา ถึงแม้ว่าตัวคุณลุงนาทีก็จะเห็นอยู่ว่าเฮ้ยมึงเอ๊ะคำพูดมึงฟังขึ้นนะแต่อย่าลืมว่าตัวละครวาลีวาลีตัวละครพี่นุ่นเ่างี้ละกันมันมีวาลีวาลีตัวจริงที่ตุยไปแล้วนะวาลีเด็กที่โดนรถชนตุยไปแล้วนะั่นแหละคือวาลีจริงๆตุยไปแล้วตัวละครพี่นุ่นละกันตัวละครพี่นุ่นเขาพูดแล้วดูมีเหตุผลก็จริง แต่ไอ้คุณลุงนาทีเนี่ยก็เป็นชาวบ้านธรรมดาตลอบผมพูดอย่างนี้กันนะเป็นชาวบ้านธรรมดาตาสีตาสาเลยนะครับก็เหมือนมาช่วยดูแลเหมือนคล้ายๆเป็นคนสวนของบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแลบ้านนู่นนี่เห็นคุณนายเห็นคุณพระนิดาแล้วคุณพระนิดาก็คือเป็นเจ้าของบ้านก็คือผู้มีพระคุณถูกปะ่ะตัวคุณลุงนาทีรักคุณพระนิดารักหมายถึงว่ารับใช้เออรักและยินดีรับใช้ เออรักและดีรับใช้คนในบ้านนี้เราผูกพันกับบ้านนี้คุณพนิดาเป็นเจ้านายที่รักอะไรอย่างนั้นนะครับต่อให้เจ้านายทําผิดคุณลุงนาทีเป็นคนที่เ,เหมือนกับว่ารับรู้นะว่าเจ้านายเราทําผิดอะไรบ้างไปเอาเด็กที่ไหนไม่รู้มาเลี้ยงคุณลุงรู้ดีในความเข้าใจของคุณลุงก็คือคุณพนิดาเศร้ามากลูกตุยหมกมุ่น อยู่กับเรื่องพวกนี้ลูกตุยสามีตุยเสียใจทุกวันเราจะเห็นอยู่เลยว่าในเรื่องอ่ะพันิดามันเสียใจมากนะแต่พอเด็กคนนี้เข้ามาในบ้านความรู้สึกของพันิดาเปลี่ยนไปคุณลุงนาทีรับรู้และเห็นทุกอย่างว่าพันิดาพอเด็กคนนี้เข้ามาปั๊บเติมเต็มให้เจ้านายเราอีกครั้งหนึง่งเจ้านายเราดูสดชื่นอีกครั้งหนึง่งเจ้านายเราดูกลับมาเป็นปกติอีกครั้งหนึง่งถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแต่ตัวพันิดาก็หลอกคุณลุงนาที อยู่ในในเหมือนกันโดยที่พฤธิดาบอกคุณลุงว่าเด็กคนนี้แม่เขาไม่เอาแล้วแม่เขาดูแลไม่ได้คล้ายๆกับว่าฉันดูแลเด็กคนนี้ได้ดีกว่าพ่อแม่เขาประมาณนั้นการมาถึงของวารีของพี่นุ่นมันเลยยิ่งดูทำให้คุณนาทีรู้สึกว่าเชียเออ ไอ้แม่เช่ยนี่คือลูกคนบ้านี่ว่าเด็กคนบ้าอะไรอย่างเงี้ยลุงนาทีอาจจะมองในมุมนั้นอันนี้เป็นความเป็นทฤษฎีของผมนะอีกอย่างหนึ่งคือที่คุณลุงนาทีรับรู้ก็คือคือคุณลุงนาทีเป็นตัวละครที่เส้นเวลามันคาบเกี่ยวทับซ้อนตัวเขาอยู่ตัวเขาได้เห็นพี่นุ่นจากอนาคตย้อนมาในอดีตและได้เห็นพี่นุ่นที่อยู่ณเวลานั้นโตไปด้วยเพราะฉะนั้นตัวละครคุณลุงนาทีเนี่ย จะเห็นว่าคุณูวารีกับคนบ้าหน้าตาคล้ายกันถ้าจะมองว่ามันเป็นช่องโหวของตัวเรื่องมันมันก็ได้นะครับมันก็ได้แต่ผมมองว่ามันบางครั้งนะครับมันไม่จําเป็นจะต้องอธิบายทั้งหมดก็ได้หนังนะครับถ้ามันอธิบายทั้งหมดอ่ะมันจะเหมือนคนที่ผวองพวงกลัวคนไม่รู้พวงกลัวสิ่งที่เราเล่ามันเก็ตยากไปคนดูไม่รู้ซึ่งผมมองว่าไอเรื่องอยากกลับบ้านเนี่ย นี่เขาก็อธิบายเยอะพอสมควรนะตอนจบก็อธิบายทุกอย่างเฉลยทุกอย่างทั้งหมดโดยที่ถ้าเราจะนึกอ้างอิงจากความเป็นจริงอ่ะคุณเคยได้ยินข่าวนี้ปะที่ว่าคนเราอ่ะครับจะมีคนที่หน้าเหมือนเราแต่ไม่ได้เป็นญาติเราไม่ได้มีเชื้อสายเหมือนเราไม่ได้มีความเชื่อมโยงทียอะไรกับเราเลยแต่แค่ หน้าเหมือนเราอาจจะอยู่อีกสิ่โลกหนึ่งอาจจะอยู่ข้างบ้านคุณอาจจะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่มันจะมีคนหน้าเหมือนคุณอยู่ในโลกใบนี้ผมก็เลยรู้สึกไม่ได้ติดอะไรขนาดนั้นว่าคุณลุงนาทีแม้ว่าเห็นอยู่แล้วว่าเอ้ยมันหน้าเหมือนกันนี่หว่าแต่อย่าลืมว่าคุณหนูวารีตอนที่ย้อนเวลาไปแล้วลูกหายแล้วย้อนเวลาไปแล้วกับคุณหนูวารีในความทรงจําของลุงนาทีบุคลิกต่างกันสิ้นเชิงอย่าลืมว่าพานิดาพาลูก ออกไปจากบ้านนั้นนานแล้วนะอนานแล้วนะคุณลุงนาทีเคยอธิบายกับตํารวจให้ปากคําคเอาไว้ด้วยว่า,เ,าเจ้าของบ้านเขาทิ้งล้างบ้านนี้ไปนานแล้วย้ายเขาอยู่ในเมืองอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็ภาพจําคุณหนูวาลีของคุณลุงนาทีอะมันก็เลยจะเป็นเหมือนเด็กน้อยแบบเป็นเหมือนผู้หญิงที่เรียบร้อยดูโอเคกว่านี้ซึ่งมันก็ดูเหมือนเป็นคนละคนเหมือนกันนะภาพที่เขาแฟลชแบ็กอะ ภาพที่เขาแฝดแบดคุณหนูเต้นลั่มนู่นนี่อะไรเงี้ยน,นั่นก็คือเป็นช่วงที่เป็นบุคลิกของคุณหนูวาลีที่สามารถอ้างอิงได้ว่าภาพความทรงจําของคุณหนูวาลีในในความทรงจําของคนนุณุงนาทีก็น่าจะประมาณนั้นคือดูเรียบร้อยดูหวานดูดูคนละคนดูเป็นคนละคนสังเกตดูดีว่า,าวาลีที่ลูกหายไปแล้วแล้วย้อนไปกับวาลีในตอนจบที่แบบใ,ใช้ชีวิตนูน่นนี่นั่นไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยที่ยังไม่มีผัวที่ เหมือนเป็นคนละคนกันเลยเออเหมือนเป็นคนละคนอีกเรื่องหนึง่งน่าจะมีคนสงสัยก็คือวารีมีลูกตั้งชื่อลูกว่ามินนะครับซึ่งไอ้น้องมินเนี่ยก็คือหลานของพนิดาที่สุดท้ายแล้วพนิดาจะแบบเหมือนย้อนเวลาดึงไปแล้วไปตั้งชื่อเป็นวารีอีกทีซึ่งในช่วงหนึ่งของหนังเราเข้าใจว่าวารีกับยุทธิชัยอ่าคือสองคนนี้เป็นผัวเมียกันนะครับมีลูกกันคือมินแต่มันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ตัวยุทธิชัย บอกกับตํารวจว่าผมจะไปขโมยลูกมาได้ยังไงคุณรู้ป่ะเด็กคนนั้นนะ่ะไม่ใช่ลูกผมด้วยซ้ำไอ้เรื่องทฤษฎีอ่ a สเปซแอน m e ร์มวาร์อะไรอย่างเงี้ยมันมีการพูดถึงจุดหนึ่งที่มัน สามารถอธิบายในมุมนี้ได้เช่นกันเขาบอกว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้นะครับมันมีโอกาสเป็นไปได้ที่เหมือนคล้ายๆกับว่าวารีคลอดตัวเองขึ้นมาซึ่งในทางทฤษฎีเขาบอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันต้องบอกว่านี่คือทางทฤษฎีนะมีโอกาสเป็นไปได้ที่ DNA ของวารีและมินจะเหมือนกันก็คือคนคนเดียวกันนะครับซึ่งอันนี้เป็นจุดที่ตัวหนังเขาก็ไม่ได้อธิบายชัดเจนนะ ว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเรื่อง DNA ของตัวมินลูกของวาลีคืออะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่มีคนสงสัยนะผมเห็นผ่านตามาก็คือเรื่องอพร็อพบางอย่างที่มันเป็นเหมือนพร็อพชิ้นเดียวกันแต่มันมีอยู่2อันทั้งในอดีตและปัจจุบันอย่างเช่นเรื่องปืนอะไรเงี้ยอ่ะปืนมี1กระบอกที่ตัววาลีพกเอาไว้และมี1กระบอกที่เป็นหลักฐานที่อยู่ในอดีตมันมีอยู่จุดหนึ่งที่เป็นซีนใหญ่ๆเลยครับ ที่เขาให้เห็นก็คือเป็นซีนที่เหมือนกับเขาไล่เป็นงานซีจีทำเป็นงานซีจีเห็นเด็กวิ่งฟืดคนนู้นคนนี้เข้าใจป่ะเออคือเขาพยายามทําให้เราเห็นอยู่แล้วนะครับแค่ตัวหนังไม่ได้ออกมาพูดเหมือนละครไทยปกติอ่ะที่จะออกมามีตัวละครออกมายืนและอธิบายให้ฟังมันจะไม่ได้ทําอย่างนั้นไงเออเขาให้เห็นเป็นซีนเล่าเป็นภาพแทนซึ่งผมว่ามุมนี้ก็ดีแล้วนะมุมนี้ก็ดีแล้วซึ่งโอเคแล้วอย่างเช่นตัวละครลูกอ่ามิน มินในอดีตกับมินในปัจจุบันทับซ้อนเวลากันเป็นเหมือนผีล,ยลอยไปลอย,ยมาเห็นอยู่ในบ้านวิ่งเพราะฉะนั้นของหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับบ้านหลังนี้ของหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้มันจึงเหมือนแบบเกิดการทับซ้อนวนลูปก,กันมันจะเป็นกรณีเดียวกับที่คุณลุงนาทีได้มีโอกาสเจอทั้งวารีที่ที่เป็นวารีในอดีตกับวารีที่เป็นคนบ้านในปัจจุบัน เออแล้วคุณลุงแบบเ,เห็นวก็งงๆไปี่มันคือใครวะจริงๆคุณลุงนาทีอ่ะออนักแสดงที่เขาเล่นอ่ะอเขาเขาหยอดไว้ด้วยนะเขาเล่นเขาเล่น acting หยอดไว้ด้วยนะมาเจอคุณหนูวารีที่หนีผัวหัวสุกหัวซุนกลับมาบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับมากับลูกสองคนน่ะคุณลุงนาทีก็มีท่าทีแปลกๆตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะว่าไอ้ที่แบบเหมือนแบบเขาเล่นแบบเล่นสวัสสงสัยนิดเดียวเอ้ที่ไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย นครับมันก็หยอดหยอดเอาไว้แล้วแต่แค่เขาไม่ได้มาพูดคือเหมือนกับคุณลุงนาทีมันไม่ได้มีโมเมนต์เนี้ยแบบจะว่าไปคุณหนูวารีเนี่ยก็น่าเหมือนคนบ้าที่มาแทงลูกกระตาเราในอดีตเลยเนะเอ๊ะทำไมกันนะจันเจ้าเอ๋ยอธิบายค่าทีอะไรเงี้ยเข้าใจว่าคุณลุงนาทีไม่ได้มีซีนแบบนี้ไงมันเลยแบบ เหมือนแค่เล่นสวัสดหยอดนิดๆอะไรเงี้ยลงไปในเรื่องผมเลยว่าส่วนตัวผมก็มันโอเคแล้วเนาะสำหรับผมม,มันเพียงพอแล้วอะไรเงี้ยนะครับมันเลยเป็นเรื่องที่อธิบายได้ว่าปืนที่เกิดขึ้นที่มีอยู่ในอดีตกับปัจจุบันมันเลยแบบเหมือนทับซ้อนกันอยู่นะครับมันก็เลยเกิดเหมือนของบางอย่างหรือใครบางคนมันเกิดขึ้นซ้อนกันอย่างเช่นตัวละครผีในเรื่องจริงๆแล้วก็คือ,อวิญญาณของตัววารี ที่ตุยไปแล้วนะครับก็เป็นผีวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนั้นสังเกตว่าในบ้านหลังนั้นน่ะจะมีมินแล้วก็มีมินตอนโตแล้วก็มีตัววารีหรือมินนี่แหละนะครับที่ตุยไปแล้วเออกลายเป็นผีลรออยู่ในบ้านอนะไรเงี้ยมันจะเกิดการทับซ้อนกันอยู่เข้าใจกันง่ายๆก็คือไอสถานที่ตรงนั้นที่บ้านนี้นอยู่อ่ะมันเป็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นจุดรูนอนพอดีที่แบบทุกอย่างมันวน,วนๆ,วนๆอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยและนี่ผมมีชอม็อตหนึ่งให้ดู อ่านี่อันเนี้ยน่าจะมีใครหลายคนได้เล่นเว้ยเออตอนเด็กอะไรเงี้ยมันจะบ้านเราจะอยู่ในบ้านบรรทัดใช่ปะ่ะอยู่ในบ้านบรรทัดอยู่ในอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันคือสไป i โลกราฟไอตัวสไป i โลกราฟอันนี้เนะครับเมื่อคุณจะหลดปลายปากกาแล้วเริ่มเขียนมันเขียนไปเรื่อยไเรื่อยไปเรื่อยมันจะทําให้คุณหาจุดเริ่มต้นของมันไม่เจอเป็นเหมือนซิมโบลิกนะครับแทนเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในอยากกลับบ้านว่า เหตุการณ์ที่ตัวพนิดานะครับมองว่าการมาของเด็กปริศนาคนนี้เป็นการล้างบาปชดใช้บาปไถ่บาปอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่มันเริ่มหลูบนรกขึ้นไอวงเวียนตรงนี้มันก็จะหมุน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 เหมือน,น,นตัวสไปรโรกราฟเนี่ยครับที่พอมันหมุนไปเรื่อยๆปุ๊บ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 คุณจะมองหาจุดเริ่มต้นมันไม่เจอคือมันหลูบอย่างนี้ไปเรื่อย ประมาณนั้นนะครับผมมองว่าอยากกลับบ้านอะ่ะมันก็ดูเป็นหนังไทยที่ไม่ค่อยมีใครเล่าในมุมนี้ก่อนหน้านี้มีคนเล่าก็ไปเล่นซะปนะโอ้โหพูดตรงนะโอ้โหแม่งถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องนี้อยากกลับบ้านดูดีกว่าเยอะโฟกัสไม่ใหญ่โฟกัสไม่ใหญ่ไม,หญไม่ต้องแบบเป็นบัตเตตาไฟเอฟเฟกตการกระพือปีกของผีเสื้อหนึ่งครั้งสามารถทำให้เกิดพายุเฮอริเคนได้เลยอะไรอย่างเงี้ย นะครับไม่ต้องขนาดนั้นเอาแค่เนี่ยพานิดาเอาเรื่องเด็กคนนี้มาด้วยคำบ,บังเอิญหรือเฮี้ยอะไรก็แล้วแต่เอามาได้นะครับสุดท้ายรู้ว่าเฮ้ยหลานกับลูกเอา้านี่นนี่ก็คือลูกกูไอ้เฮียอ้อกูทําผิดไอ้สัตว์กูสร้างหลุมนรกเข้าให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายในช่วงวันสุดท้ายจะเตือนลูกตัวเองวาลีนะครับว่าเฮ้ยวาลีลูกอย่า อย่าเฮ็ดบ้านเออย่าเฮ็ดบ้านเลยเดี๋ยวลูบนระโลกมันจะไม่หยุดมันก็สายไปแล้วเพราะว่าลูไทไลายตรงนี้มันได้ถือกําเนิดขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่เธอเอาหลานของตัวเองพูดอย่างนี้กันนะหลานของตัวเองมาตีต่างสวมรอยเป็นลูกอะไรอย่างเงี้ยลูบมันเกิดขึ้นแล้วทุกอย่างมันจะดําเนินขึ้นแบบนี้ไปเป็นลูปไม่รู้จบเนี่ยแค่สเกลแค่เนี้ยครอบครัวนี้บ้านหลังนี้แล้วเล่นให้ชัดแบบเอ้ย ผมผมรู้สึกชอบด้วยอยากกับบ้านเนี่ยรู้สึกชอบไอหัวมว้วนตอนแรกอะที่ผมรู้สึกว่าแบบเหมือนผีดัหนังผีดัดดาดหนังผีอะไรเงี้ยผมเอ้ยโอเคด้วยเอามาโปรโมโด้วยซ้ําไปโปสเตอร์อย่างกับหนังผีเลยนะเออโปสเตอร์เป็นหนังผีเลยแล้วเอามาโปรโมนูน่นนี่เฮ้ยเชียดูดี เออคือพอเราดูจบอะเรารู้สึกว่าเอ้ยเออ,เอ,อแม่งโปรหมดหลอกคนดูไปเลยแต่อันนี้คือเรื่องการสปอยเรื่องอะไรมันห้ามไม่ได้อยู่แล้วนะเออช่องคือเขานําเสนอข่าวช่องที่เขารีวิวหรือแม้แต่นอนหนังเองอะพอหนังมันออกปั๊บเราก็ต้องรีวิวและสปอยถูกป่ะอันนี้มันห้ามกันไม่ได้แล้วคุณก็หลบกันเองแล้วกันนะครับหนอนหนังก็ทําปกดักเพื่อหลบไว้แล้วนะเออนี่ก็คือแบบผมยอมโดนตีนดีกว่าสปอยทุกคนนะเออครั้งนี้คือหนอนหนังพีชีพไปนะ นะครับก็คือปกไม่สปอยแล้วนะครับแต่ก็อาจจะเรียกตีนนิดหน่อยนะครับแต่อ่ะก็คือการสปอยเรื่องทำลายอะไรพวกนี้ก็ก็คือเป็นเรื่องที่มันห้ามไม่ได้เลวแต่การโฟโมโหให้หนังดูเป็นหนังผีไปก่อน2 E p ีแรกดูเป็นหนังผีเกือบปิดแล้วด้วยจริงๆเกือบปิดเกือบไม่ดูดูเฮียสนุกเฮียอะไรกันวะผมโชคดีหน่อยผมรีบดูตั้งแต่วันแรกๆแ,แ,แล้วเหมือนกับว่าทุกคนเหมือนยังดูกันไม่จบเช่นกันอะเออสปอยยังน้อยไงตอนที่ผมดูอะสปอยยังน้อยผมเลยไม่รู้ โ,โชคดีหน่อยใครที่ยังไม่ได้ดูผมว่าแม่งอาจจาะโดนสปอยหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อะสําหรับผมนะอยากกลับบ้านนะครับถือเป็นซีรีส์ไทยถ้ามองในมุมของซีรีส์ไทยถือว่าดูดีครับใช้ได้เลยการเล่าเรื่องอะไรก็ดูโอเคเป็นซีรีส์6ตอนที่ผมดูเพลินมากพอจบ EP พีมผมติดตอนที่จบ EP พีแล้วผมเริ่มติดตอนนั้น EP พี3ยังไม่ติดนะ EP พีนี่เฉยๆมากพอ EP พีนี่เริ่มแลละเริ่มสงสัยชี้ว่าอะไรวะเฮ้ย ไม่ใช่หนังผีนีว่ว่าเฮ้ยเชี่ยมันเฮ้ย hey, มันย้อนเวลาป่ะมันอะไรป่ะมีทฤษฎีโยนเยอะอะโยนเยอะย้อนเวลาป่ะเนี่ยหรืออะไรป่ะเนี่ยอะไรเงรี้ยเราก็ตั้งคำถามโยนสุดท้ายมันโอุย้ยมันย้อนเวลาเยอะ้วยโอ้ยเฮ้ยหนังไทยเอ๋นี่ <laughs> นี่คือแบบจะซ้ำรอยหนังก่อนหน้านี้ไหมจะซ้ำรอยอดีตไหมหนังไทยซ้ำรอยกันไหมเนี่ยเฮียเล่นเวนี้ี่ซ้ำรอยนะ อะไรเงี้ยเราต่อดูแบบเออ,เอ,อ,เอ,อแม่งเล่นเสเกลไม่ใหญ่มากแค่ครอบครัวนี้หลูบนรกอะไรอย่างเงี้ยเออกำลังดีผมมองว่าเหมาะกำลังดีเหมาะ่าดูเพลินๆไหลๆอะไรครับสนุกดีนะตื่นเต้นดีด้วยแล้วก็เรื่องการแสดงไม่ได้ติดผมจะแค่นิดๆหน่อยๆผมรู้สึกว่าผมไม่เคยชอบเรื่องความละครมนันอืมอยากกลับบ้านมันจะมีความละครละครหน่อยอน,นี่แก้ไม่ได้นะ มันจะหลายๆช่วงมันจะเหมือนกับตัวละครเดินมาปั๊บแล้วเดินมาพูดแล้วแบบมันมีความละครอ่ะมันมีความละครแบบดูไม่ไม,ไม่ธรรมชาติอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆาลอาผมนิดนๆหน่นนอยๆเท่านั้นเองนะครับก็ติดนิดงนิดๆหน่อยๆนิดเดียวเรื่องการแสดงนิดเดียวนะครับแต่ว่าตัวละครที่เป็นหลักๆอะอย่างพี่ซินดี้เอ๋ยอย่างตัวพี่นุ่นมนุษย์เอ๋ยอะไรอย่างเงี้ยพี่ตุ้ยธีรพัฒน์อะไรอย่างเงี้ตย,ยตัวละครหลัๆกๆเล่นดีเล่นดีนะครับแล้วก็นะครับก็ ไหลๆนะครับส่วนเรื่องการตัดต่อโปรดักชันเออหนังเรื่องนี้งานเทคนิคงานโปรดักชันดีสำหรับผมอยู่ในเกณฑ์ดีเลยเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะอยากกลับบ้านนะครับขอให้คะแนนไว้ที่7.5คะแนนอือ7.5คะแนนผมมองว่าอยู่ในระดับที่ดูเพลินๆหนัง7คะแนนอัพเนี่ยผมเคยบอกไว้แล้วว่าสำหรับผมนะ7คะแนนอัพนี่อยู่ในระดับดูเพลินเลย เออดูเพลินนะครับแต่ถ้าเป็นแปลกขึ้นไปเนี่ยมันมันมันจังหวะบทอาจจะต้องอีกอะไรอย่างเงี้ยใครที่ไปดูมาแล้วรู้สึกอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับว่ารู้สึกอย่างไรบ้างภาพย้อนทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือที่อ่อนใจก็ตามมันจะทยาหาเขทจะคุยกันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับว่าต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ